งวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่กับลุงคิมนะครับในซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รู้คุณสมบัติของการใช้งานแล้วว่าเราใช้งานยังไงนะฮะรวมทั้งวิธีการประกอบด้วยนะครับเทคนิคต่างๆแหมแพรวๆเลยก็ว่าได้ซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่หลายคนมองข้ามไปมันเป็นขั้นตอนของมันน่ะใช่มั้ยเป็นขั้นตอนของมันเค้าก็ต้องตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับผมอ้าวตอนนี้มาดูการใช้งานบ้างการใช้งานนะครับเราก็นํามาประกอบต่อกับปั๊มน้ำของเราถูกต้องนะฮะก็คือมาเป็นโหท่อเลยละอ้าวนะฮะผมเห็นไม่มี4วาล์วด้วยนี่คืออะไรเอ่ยเอาเป็นว่า2วาล์วนี้ของฝรั่งสองวาล์วนี้ของลำไยแต่นี่ฝรั่ง2วาล์วเนี้ยวาล์วนี้ทางรากครับทางรากฝรั่งตัวนี้ทางใบฝรั่งเราจะให้ทางไหนเราก็เปิดอันนั้นแล้วก็ปิดอีกทางนึงก็เท่านั้นเองเป็นวาล์วเค้าเรียกวาล์วแยกครับๆ คือตอนนี้ฝรั่งของลุงมีลูกอยู่บนต้นแล้วครับเราจะบำรุงในส่วนของอะไรตอนนี้ขยายผลขนาดผลขยายผลกับขนาดของผลขยายขนาดผลทำให้มันใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นนั่นเองง่ายๆทางใบและทางรากสองเด้งเลยเห็นไหมเดี๋ยวทางใบเราใช้3ตัวเลยให้ทางใบครับน้ำเปล่ามานะนี่นะฮะแล้วปุ๋ย21 74 2กิโลครับ2กิโลพอแล้วแล้วก็ดูน้ำหมักชีวภาพ1ลิตรครับนี่ไงเคมีอินทรีย์ผสมกันแล้วแต่อินทรีย์ชนิดน้ำละลายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวอันตรายครับเราจุดได้เลยละลายไหมละลายเรียบร้อยแล้วครับใช้มือจุ่มได้เลยไม่มีปัญหาแต่อยากกินสัมผัสได้แล้วก็เอามาเติมในหม้อปุ๋ยนี้ครับวิธีเติมมันก็เปิดวาล์วน้ำเข้านะปิดวาล์วน้ำออกไปก่อนปึ๊บปิดตัวนี้นะในช่องระบายทิ้งตัวนี้เป็นกล้วยครับเติมเข้าไปเลยครับ4ขวดที่เห็นนี้มันท่วงถึงกันหมดน้ำมันจะไปหากันเองครับน้ำจะไปหากันเองเพราะนั้นคุณดูที่ก้นขวดครับนะดูดีๆก็จะเห็นว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้เสร็จแล้วเราก็ปิดข้างบนปิดล่างตอนนี้คือปิดนะช้าๆนะคุณลุงครับคือปิดตรงวาล์วตรงนี้เลยนะตรงที่เราใส่ปุ๋ยลงไปปิดตรงนี้ตรงนี้คือปิดวาล์วของอะไรระบายอากาศระบายอากาศคือปิดแล้วพอเดี๋ยวเราจะไล่อากาศข้างในหม้อบนในขวดเนี้ยคือเทคนิคตัวนี้สำคัญอย่างนึงที่เราขาดไม่ได้คือในส่วนของระบายอากาศถูกต้องเพราะเราจะต้องเอาอากาศในขวดที่เหลือให้ออกให้มันเป็นเวนจูรี่ให้เป็นสุญญากาศคือดันเหมือนใช่เหมือนไล่อากาศออกไปถูกต้องไม่งั้นเราปุ๋ยไม่ไปเริ่มต้นจากการปล่อยน้ำที่มาจากปั๊มเนี่ยครับส่วนหนึ่งมาที่ปั๊มเป็นเมนวาล์วใหญ่ตัวนี้เป็นที่นู่นละครับตุนมาตุนมาจ่ออยู่นี่แล้วนั่นเนี่ยมันจ่อแล้วแล้วก็เปิดเลยให้มันเข้าไปเลยครับเข้าไปในปุ๋ยนี่น้ำจะขึ้นนี่ปุ๋ยจะขึ้นมาเนี่ยมีการดันน้ำเข้าไปแล้วครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ระเนี่ยตอนนี้มีอากาศครับแล้วก็ระบายอากาศออกครับเป็นช่องระบายอากาศใช่ไหมนี่ครับนั่นแหละครับเต็มแล้วนี่อ๋อตอนนี้การปล่อยปุ๋ยเนี่ยถ้าไปช้าๆโอเคถ้าไปเร็วต้นแรกรับเนื้อต้นท้ายแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องปล่อยช้าๆแม้ว่าจะช้าขนาดนี้คุณคิดดูแล้วก็50ต้นใช้เวลาแค่5นาทีก็ไม่ช้าแต่ถ้าคุณเดินหวานละลากสายยางรดน้ำตามวันนึงอ่ะเต็มวันนี่ไงล่ะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะปุ๋ยไปหมดแล้วนะคุณดูที่4ขวดน้ำขาวหมดแล้วครับนี่แสดงเนื้อปุ๋ยไปอยู่ที่นู่นหมดที่ต้นไม้หมดแล้วครับผมเสร็จงานแล้วปิดวาล์วครับปิดวาล์วเลยปิดวาล์วแล้วก็ปิดน้ำที่จะเข้าหม้อปุ๋ยเนี่ยปิดอีกครับปิดปุ๊บน้ำคาอยู่คาอยู่ครับนี่เราระบายออกครับระบายออกเดี๋ยวน้ำที่อยู่ทางทุนอันในขวดมันจะออกครับเปิดระบายอากาศแล้วก็เปิดช่องราวตัวล่างครับครับนี่ครับเปิดตัวนี้ครับนี่ครับน้ำในขวดก็จะออกครับเท่านี้เองกลับบ้านได้โอ้โหสบายจริงนะครับผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะที่เรานำเสนอนั่นเองโดยที่คุณลุงนั้นใช้เทคนิคในเรื่องของอินซีน้ำเคมีเสริมตามความเหมาะสมของฝรั่งขณะมีลูกอยู่บนต้นต้องขยายขนาดลูกมันครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าจอนี่แหละนะฮะหรือว่าจะให้ดีนะมาเรียนรู้ที่นี่เลย Running by doing นะครับแต่ข้อต่อไปนี่เป็นเทคนิคนะฮะในเรื่องของการให้ปุ๋ยละนะครับต่อไปบอกว่าฝรั่งนี่นะมันต้องมีการห่อถูกต้องแล้วเขาบอกว่าหอมไม่จะยากเลยเคยหอมหมดแล้วก็ลองดูเดี๋ยวลองดูแตกต่างกับที่ผ่านมายังไงนี่เราก็ยังง่ายกว่าคนอื่นเขาอีกเออเลยดัดแปลงหมดเลยครับติดตามในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและคุณลุงลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888